สันติทาสตตาปราชาคาชาติกาเตเสตุธรรมังอนุกรรมพิมังปาชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะข้าพเจ้าขอนอบน้อมไหว้พระโลกนาถเจ้าผู้ทรงเปี่ยมล้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณทรงถึงฝั่งแห่งสาครคือยยธรรมได้แล้วทรงแสดงธรรมโดยละเอียดลึกซึ้งมีในอันวิจิตข้าพเจ้าขอไหว้พระธรรมอันสูงส่งที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบูชาแล้วอันเป็นความสมบูรณ์ให้ในพระธรรมเหล่านั้นนำผู้ปฏิบัติให้ออกไปจากโลกข้าพเจ้าขอไหว้พระอริยสงฆ์ผู้ทรงคุณมีศีลคุณเป็นต้นผู้สถิตมั่นในอริยมรรคและผลเป็นผู้สามารถข้ามพ้นวัฏสงสารรู้ธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ได้ด้วยดีเช่นกันและเป็นเนื้อนาบุญของโลกก็น้อมความเคารพซึ่งดวงวิญญาณหรือแม้แต่ท่านจะสถิตอยู่ในภพภูมิใดก็ตามแต่ผู้ที่มีอุปการะคุณต่อสถานที่ฟังธรรมแห่งนี้คือวัดสังฆทานจะริเริ่มมาจากหลวงพ่อสังวานเขมโกก็ตามหรือริเริ่มมาจากอาจารย์สนองกตปุญโญก็ตามหรือแม้แต่เถรานุเถระที่บริหารจัดการให้วัดสังฆทานได้มีธรรมะเป็นสถานที่ฟังธรรมเป็นปฏิรูปประเทศสำหรับจะให้พุทธศาสนิกชนในยุคแผ่นดินสยามนี้เป็นส่วนหนึ่งของพระศกนิกรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีสิ่งที่ยึดมั่นเป็นสรณะเป็นที่พึ่งได้ประกาศตนเป็นพุทธมามกะในสยามประเทศนี้อย่างสมบูรณ์แบบข้าพเจ้าก็ขอบูชาน้อมระลึกถึงคุณงามความดีของท่านเหล่านั้นทั้งหมดทั้งมวลแล้วก็ต้องขออนุโมทนา ต่อพุทธบริษัททุกๆท่านผู้ที่เป็นที่อย่างนี้แหละพุทธบริษัทพุทธบริษัทก็หมายถึงว่าภิกษุนะสามเณรอุบาสกอุบาสิกาที่เราทั้งหลายมาเข้าถึงพระพุทธศาสนาจันลงพระพุทธศาสนาด้วยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะด้วยการที่ประกาศตนเป็นผู้ที่เป็นผู้มีศีลประกาศตนเป็นผู้ที่มีสมาธิประกาศตนเป็นผู้ที่จะต้องมีปัญญาในขั้นตอนในพระพุทธศาสนาอธิศีลสิกขาอธิจิตตสิกขาอธิปัญญาสิกขานี่เป็นเรื่องเบื้องต้นเป็นปุพพภาควันนี้จะแสดงธรรมเป็นเนื้อหาสาระอย่างไรดีล่ะนะก็คงจะลืมใช่ไม่ได้เนาะถ้าไม่พูดเรื่องที่และผ่านมาเมื่อว่าวันเดือน12น้ำนองตะลิ่งไม่พูดถึงการลอยกระทงมันก็รู้สึกว่าอาจจะ ล้าหลังไปหน่อยทีนี้ลอยกระทงผ่านไปแล้วก็เรียกว่าถ้าจะพูดวันนี้ก็เรียกควันหลงจากการลอยกระทงนะ
พันหลงกับลอยกระทงเนี่ยหลวงพ่อก็จะหยิบยกมาพันหลงลอยกระทงก็หยิบยกมาอะไรเดี๋ยวมันหยิบยกมาเรื่องของการว่าเราจะบูชารอยพระพุทธบาทนางนพมาศตรงใครเป็นใครอยู่ที่ไหนในยุคอะไรก็ตามแต่เราจะรอยบูชารอยพระพุทธบาททีนี้ก็ตั้งคำถามว่ารอยพระพุทธบาทมีจริงหรือไม่ที่อยู่จังหวัดโน้นก็ดีจังหวัดนี้ก็ดีเป็นอย่างนี้ก็ดีพระพุทธเจ้ามาเหยียบมาเมื่อไหร่เนี่ยนี่อันนี้เป็นเรื่องนั่นหนึ่งนะทีนี้ในเรื่องของเนื้อหาสาระที่กำจะเล่าด้วยแล้วก็พยายามเปรียบเทียบธรรมะด้วยไอ้เรื่องแค่รอยพระพุทธบาทเนี่ยถ้าหากว่าเป็นสาเหตุหรือว่าจะเรียกให้เพราะหน่อยนะเรียกว่าน้ำพึ่งหยดเดียว ทำให้ตื่นเต้นน้ำพึ่งหยดเดียวนะน้ำพึ่งหยดเดียวนั่นนะก็ความมีอยู่ว่า ถ้าใครจะเคยอ่านพระสูตรก็คงจะเจอนะนางพระนางมาคันธียาเนี่ยเป็นพระมเหสีของพระเจ้าอุเทนเนาะนางมาคันธียาเนี่ยนี่ในรูปนี้มีเหมือนกันนะเพราะว่าไปมาก็ไม่คงจะรูปวาดอะไรทำนองนี้นะนางมาคันธียาพูดผูกอาฆาตจองเวรต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรื่องมันเป็นยังไงอ่ะแล้วทำไมว่าเอาแบบหลวงพ่อเกินขึ้นมาเรื่องรอยพระพุทธบาทและพูดเรื่องนางมาคันธียาความสั้นๆบริหารเวลาเดี๋ยวพูดแล้วเรื่องนี้ไม่จบก็มีเรื่องมีว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงแผ่พระญาณคืออินเทอร์เน็ตหรือขายพระญาณเนี่ยนะเน็ตขายพระญาณเนี่ยไปสำหรับจะดูว่าสรรพสัตว์ใดบ้างเอ่ยที่พระองค์จะทรงไปโปรดก็ในบัดดลนั้นในก่อนจะทะลุสว่างอันนั้นก็ปรากฏว่ามีนางพระมณีนายพราหมณีนางพราหมณีเรียกว่ามาคันธียะพราหมณ์หรือมาคันธียะตระกูลเนี่ยปรากฏพระองค์ก็ถือบาตรและจีวรไปในสถานที่นั่นทันทีทีเดียวทีนี้ท่านก็กล่าวเป็นเบื้องต้นเพราะว่า ให้ไปเรื่องดาวด้วยพ่อก็จะเอาเรื่องนี้มาอ่านว่าครั้งหนึ่งแฟนปัญจลาละปัญจาละอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของแฟนโกศลมีกรุงโกสัมพีเป็นเมืองหลวงเมื่อพระพุทธเจ้าเข้าไปในเมืองทรงถูกเหล่าชนมิจฉาทิฐิซึ่งได้รับสินจ้างจากนางมาคันธียามเหสีของพระเจ้าอุเทนผู้ผูกอาฆาตในพระพุทธเจ้าติดตามด่าว่าเยาะเย้ยด้วยประการต่างๆจนพระอานนท์ทนฟังไม่ไหวได้กราบทูลพระพุทธเจ้าว่าควรจะเสด็จหนีไปเมืองอื่นเสียทีแต่พระพุทธเจ้าก็ไม่ทรงเห็นด้วยแล้วก็ทรงกัดว่าเรื่องเกิดขึ้นที่ไหนก็ควรทำให้มันสงบหน้าที่นั้นสืบเรียบร้อยเสียก่อนจึงจะค่อยไปนี่คือน้ำพึ่งหยดเดียวเนี่ยเรื่องมันเป็นอย่างนี้ทีนี้ความว่าในเมื่อพระพุทธเจ้าทรงแผ่ขายพระญาณไปแล้วก็เห็นว่าพราหมณ์กับนางพราหมณีนั้นปรากฏในข่ายอินเทอร์เน็ตเรียกกันนี้ก็แล้วกันนะเดี๋ยวข่ายพระญาณไม่รู้จักเองถ้าอินเทอร์เน็ตแล้วฉันชอบละปั๊บ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 รู้หมดเลยเพราะนั้นถ้าคนที่เล่นเน็ตนี่นะปรากฏพระพุทธเจ้าเป็นรูปที่คนที่หนึ่งนะเดี๋ยวนี้ให้รู้ว่าจะมั่งในเด็กไปกราบพระพุทธเจ้าว่าโอ้ถ้าไม่ใช่อาศัยสิ่งที่บารมีของพระองค์ตรงนี้ไม่หรอกเราไปอยู่ในซอกเขาภูผาในบ่วงในบ้านไม่เห็นหรอกเชื่อไหมความลับไม่มีในโลกคือหมายความว่าพระองค์จะตามติดไปหัวนี่คือนางพราหมณีกับตาพราหมณีก็แล้วอ่ะ ร่างพราหมณีกับนางพราหมณีในสงฆ์เป็นมหาเศรษฐีที่ยิ่งใหญ่มีความร่ำรวยมากไปความร่ำรวยมากทีนี้ได้ลูกสาวมาชื่อว่านางมาคันธียามานางมาคันธียาเนี่ยก็ แหมเสียงไม่ดีทีนี้ไม่รู้มันเพราะอะไรวันนี้ฉันอะไรก็ไม่รู้วันนี้นางพราหมณีก็ได้ลูกสาวสวย
สวยจนเรียกว่าโอ้โหพรรณนาแล้วเดี๋ยวมันเสียเวลาไปประโยชน์พรรณนาแล้วกันเอากันแปลว่าเราท่านทั้งหลายมานั่งฟังเนี้ยที่เรารักษาศีลนะรักษาศีลนี่ก็ว่าสีเลนะสุขติงยันติแปลว่าศีลเนี่ยไปจะสู่ดำเนินการไปสู่ที่ความสุขสุขติภูมินะวะเราเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาสีเลนะโภคสัมปทาแล้วเพราะศีลนี่จะมีรูปสวยรวยทรัพย์นับปัญญามีอะไรต่ออะไรเฉลียวฉลาดทั้งหมดเนี่ยปรากฏว่าเพราะนางมาคันธยามาเกิดเป็นลูกมหาเศรษฐีทั้งพ่อทั้งแม่ก็ประคบประงมอย่างดีให้อยู่ใช้กินทุกถึงทุกอย่างเครื่องผ้าอาภรณ์ประกอบที่นางที่สวยมากๆเนี่ยนะประกอบมาไม่ว่าผ้าชิ้นไหนเป็นยังไงในตู้ไหนก็แต่งแล้วมาเข้าบล็อกทั้งหมดเลยเห็นไหมสวยขนาดนั้นเพราะสวยคนสวยขนาดนั้นคิดดูดิใครล่ะไม่ว่าเจ้าคว้ามหากษัตริย์ตลอดถึงบัณฑิตผู้ที่เศรษฐีต่างก็มาทาบทามมาทาบทามแต่แปลกว่าพ่อก็ตามแม่ก็ตามยังมองว่าคัดเลือกว่าคนเหล่านั้นไม่ควรแก่ลูกสาวเขาเขาถึงขนาดนั้นถึงขนาดนั้นเลยตาพราหมณ์ก็เก่งนางพรหมณีก็เก่งไม่ยอมให้แต่วันนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าทรงแผ่ขายพระญาณแล้วก็ต้องเป็นหน้าที่ของพระพุทธเจ้าจะต้องไปโปรดตาพราหมณีและนางพราหมณีนั่นแหละพระองค์ก็ถือบาทจีวรก็ไปปรากฏไปด้วยวิธีการยังไงไม่ต้องมาพูดในเรื่องที่เมื่อปรากฏแล้วบังเอิญว่าตาพราหมณีก็ออกไปจากข้างนอกนอกคฤหาสน์เรียกอะไรกันมันว่าเป็นปราสาทที่ยิ่งใหญ่พอออกมาถึงก็เห็นพอเห็นปั๊บเท่านั้นแหละความที่เขาชำนาญด้วยความคนสวยคนหล่อขนาดนี้ปั๊บพอเห็นปั๊บโอ้โหผู้ชายหนุ่มคนนี้นั้นเหมาะกับลูกสาวเราเหลือเกินเลยนะพอเหมาะคฤหาสน์ก็เข้าไปต้องบอกท่านแต่ไปไหนเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ทรงดุษฎีคือหมายความเฉยตัวไปไหนเนี่ยเอาอย่างนี้ก็อยู่ตรงนี้สักพักหนึ่งได้ไหมเนี่ยผมจะไปบอกว่าภริยาผมมีลูกสาวสวยนะเดี๋ยวเอามาให้ท่านดูนะแต่เผื่อท่านคือไม่ความมาจัดการให้เสร็จแล้วว่านั้นไม่ต้องว่าท่าไม่ต้องว่ามีคำว่าท่าจะชอบหรือไม่ชอบไม่ได้พระพุทธเจ้าก็อยู่ในอาการกิริยาเฉยๆว่าอ้าวตาพราหมณ์นี้จะเอาลูกสาวไหมหรอที่จริงพระพุทธเจ้าก็รู้อยู่แล้วว่าเหตุการณ์ของเรื่องนี้มันจะต้องเกิดขึ้นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็เหยียบรอยพระพุทธบาทนี่ที่มาของรอยพระพุทธบาทมีเหตุไม่ใช่ไม่มีเหตุท่านกล่าวไว้ในคุตกนิกายธรรมบทบอกว่าเมื่อเหยียบไปด้วยเจาะตั้งพระหฤทัยพระหฤทัยเพื่อต้องการจะเผยแผ่ธรรมะแล้วใช่ไม่ใช่ว่าดินคว้าอากาศลมพายุฝนถล่มอาวาตะภัยสึนามิอะไรจะอะไรมาทำลายไม่ได้กราบใดที่หากว่าปล่อยเท้าที่ประทับไปแล้วไม่มีผลสำเร็จจากการพระเจตนาของพระองค์แล้วไม่มีอะไรมาทำลายได้เลยนี่คือรอยพุทธบาทที่แท้จริงไอ้เรื่องจำลองไม่ต้องพูดนายจำลองมหาจำลองไม่มีต้องพูดถึงเมื่อพระพุทธเจ้าทรงประทับรอยพระพุทธบาทเรียกว่าพระเจดีย์ไปแล้วพระองค์ก็หลบไปนิดหนึ่งไปอยู่ตรงนั้นปรากฏตาพราหมณ์เข้าไปบอกนางพราหมณีนางพราหมณีก็มาแปลว่ากำชับว่านี่เธอไปแต่งลูกสาวให้เรียบร้อยนะคือแต่งหน้าแต่งตานะว่านั้นแค่นั้นก็คนสวยอยู่แล้วเนี่ยพอแต่งมาเสร็จเรียบร้อยรู้สึกว่าลูกสาวก็เป็นใจด้วยก็แสดงว่าเรื่องนี้เหตุการณ์ที่จะออกมาอวดผู้ชายเนี่ยก็ยังไม่ครั้งเดียวเนาะพอออกมาเสร็จเรียบร้อยปรากฏว่าไม่เจอผู้ชายนางพราหมณีก็ถามว่าไหนล่ะคุณไหนล่ะพ่อหรืออะไรเรียกอะไรก็ไม่รู้ปรากฏยืนมาสักครู่นี้เองเนี่ยนะก็บอกให้ยืนอยู่ตรงนี้ให้รอแล้วไม่รู้ไปไหนเนี่ยนางพราหมณีก็ไปถึงเห็นรอยนี่รอยเท้านี่นะแต่บังเอิญนางพราหมณีได้ศึกษาศิลปะวิทยาเกี่ยวก็ดูบุคลิกลักษณะคนแล้วมีลักษณะรอยเท้าด้วย
ว่าบุคคลที่มีรอยเท้าแบบนี้เนี่ยมันไม่มีกิเลสแล้วเนี่ยไม่ผักไปสนใจในกามคุณนะเนี่ยรอยเท้าแบบไหนอะใครโยมที่ฟังเคยมานี่รู้จักมามาคือหมายความว่ารอยเท้าที่หากว่าปลายเท้าหรือส้นเท้าแล้วก็ปรากฏว่าตอนกลางๆของเท้านี่เว้าเข้าไปเยอะเลยเนี่ยถ้าเป็นเหยียบมาในดินนะนะแต่ถ้าเราใส่รองเท้าก็อาจจะมันมองลอดและทะลุแสงทะลุอากาศนะว่าว้าวตรงกลางนี่พวกมีราคาหนักหนักตอนปลายส้นส้นเท้าแปลว่าโทสะจิบจิกลงไปที่ปลายปลายเท้าเรียกว่าโมหะปรากฏว่าเรียบเลยไหมเห็นไหมรอยที่พระพุทธบาทที่เราไปดูดูกันอะไรต่ออะไรกันนะแดบเลยเรียบเลยนะบุพระพุทธเจ้าในรอยพุทธบาทพระนางก็แปลงมาบอกว่าคนเหล่านี้หรือจะให้มาเกี่ยวกับบ้านกับเรือนไม่มีหรอกดังนั้นก็ที่ตะพระพราหมณ์ผู้สามีก็บอกเดี๋ยวก็หน้าได้เห็นหน้าเห็นตาดูก็แล้วกันดังนั้นบัดสักครู่นั้นก็เดินไปนิดเดียวพระพุทธเจ้าก็คงจะมีแสดงฤทธิ์ด้วยพระองค์นะก็เห็นปรากฏพอปรากฏปั๊บก็ลากมือลูกสาวเข้าไปแต่ลูกสาวก็อายเป็นธรรมเนียมเด็กเด็กสาวสาวนิดไม่เห็นไปอวดไปโชว์อะไรต่ออะไรเขาก็คงจะไม่เป็นอย่างนั้นนะนะก็ปรากฏยืนฟังอยู่คุณพ่อก็เข้าไปถามคุณแม่ก็เข้าไปพูดไปพูดก็ดังว่า ก็คือว่าพูดพรรณนาเนี่ยพรรณนาว่าลูกสาวเป็นอย่างนั้นงั้นทีนี้พระพุทธเจ้าก็ทรงกัดว่าดูก่อนพราหมณ์นะเมื่อตถาคตตรัสรู้ใหม่ๆธิดามารทั้งสามคนซึ่งมีร่างกายเป็นทิพย์เห็นไหมฮะนี่เป็นคนนั้นเนี่ยเป็นทิพย์นี่หมายความว่าเทวดาแกล้งขึ้นมาเนรมิตขึ้นมาเป็นทิพย์เป็นทิพย์สวยงามกว่าลูกสาวของท่านหลายเท่านักมาประเล่าประโลมเรายังไม่สนใจก็ว่าในละเอียดโดยพูดกันนะพรรณนาให้เห็นว่าความเปรียบเทียบที่พระองค์เมื่อตรัสรู้ใหม่ๆก็มาพรมารำตรงนั้นนะอะไรแต่เราก็มีรูปเคยได้เห็นกันใช่ไหมว่าสวยสดงามหมายความแล้วพระองค์ก็พูดในทางกลับกันว่าผู้ที่มีความงามเหล่านั้นถ้ามีความชรานะมีชรามีอะไรตัวอายุมากขึ้นมากขึ้นก็จะต้องเปลี่ยนแปลงหนังมากก็จะเหี่ยวย่นมาทุกถึงทุกอย่างแล้วรูปร่างกายเหล่านี้ก็มีแต่รูปปะละครังก็นางเกศาโลมานาขาทันตาเหล่านี้ก็เป็นของที่ปฏิกูลมีแต่ของที่ได้เกิดมาจากองค์หารอาหารที่เน่าเปื่อยอิมังปูติกายังปัตตวามาถูกเข้ากับกายอันเน่าอยู่เป็นนิติแล้วอติวิยะชิคุชินิยานิชายันติเป็นของที่น่าเกลียดอย่างยิ่งไปด้วยกันพระเจ้าทรงพรรณนาให้เห็นว่ารูปเนี่ยเป็นของที่สกปรกหมายความมีแต่เต็มไปด้วยอุจจาระปัสสาวะมูดคูดทั้งสารพัดอย่างแล้วในที่สุดก็ตถาคตก็ไม่ใช่จะสนใจแล้วแม้แต่ส่วนเบื้องล่างนะคือพูดไม่ได้หยาบหรอกแต่ก็แปลว่าเท้าของตถาคตก็ยังไม่อาจจะแตะต้องร่างกายของลูกสาวของท่านได้แค่นั้นเท่านั้นแหละเห็นไหมฮะราคัคคินาโทสัคคินาโมหัคคินาเกิดขึ้นมาแล้วอคิแปลอะไรอคิคือไฟนี่คือน้ำผึ้งหยดเดียวน้ำผึ้งหยดเดียวที่มีความโทสะก็นึกในใจว่าบุรุษนี้ ถ้าหากเห็นเราเป็นคนที่ปฏิกูลไม่นะอยากนั้นเลยเราถ้าอยู่เฉยๆก็พอทำเนาแต่หมายว่ากว่าจะพิจารณาว่าเราเป็นของที่สกปรกเนี่ยพูดพรรณนามันเยอะแยะเลยแต่กลับก่อนกลางค่ำเมื่อพระพุทธเจ้าทรงแสดงความไม่มั่นคงเที่ยงแท้ของรูปที่มันไม่มีสาระเนื้อหาเนี่ยเป็นการเทศนาให้พ่อและแม่ของเข้าใจว่าในสภาวะธรรมเป็นอย่างนี้รูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณคือว่าเป็นรูปธรรมเนี่ยเป็นรูปที่สภาพว่ารูปนะลักขณังคือรูปในสภาพที่ไม่คงทนถาวรเป็นคนที่สร้างขึ้นมาจาก
ของที่สกปรกคำว่าอสุจิคือของที่ไม่สะอาดเป็นตัวฐานคนที่ได้บำเพ็ญบารมีมาตรงนี้จึงเข้าใจในสภาวะธรรมคือธรรมะดวงตาเห็นธรรมเป็นเบื้องต้นในท่ามกลางเป็นพระอนาคามีบุคคลทันทีเลยเห็นไหมสามสเต็ปโสดาบันสกิทาคาอนาคาทั้งพ่อพราหมณ์ทั้งแม่พราหมณ์นี่คือการเทศนาของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ไปว่านาแต่การแสดงนี้บอกแล้วเข้าข่ายพยานที่จะที่พระองค์ทรงมาเนี่ยมาโปรดตาพราหมณีกับนางพราหมณีต่างหากเล่าแต่บังเอิญว่าในขณะที่คนไปนั่งฟังตรงนั้นขึ้นมาอยู่ต่อหน้าต่อตาเนี่ยมันเคยทั้งสองตัวแยกแยะธรรมะโยนิโสมนสิการต่างกันอีกคนหนึ่งอีกควายหนึ่งทั้งพ่อทั้งแม่ก็โยนิโสมนสิการโดยแยบคายในสภาวธรรมอีกลูกสาวในความหลงไหลในความที่เป็นรูปสวยรวยทรัพย์นับปัญญามาปรากฏว่ามองเห็นว่าเขาดูถูกเหยียดหยามกลับไอ้คนหนึ่งได้มหากุศลผลบุญไอ้คนหนึ่งก็เป็นเรื่องของการที่ผูกร้ายปองร้ายมีเจ็บแสบในเรื่องของการที่แหละเป็นเรื่องที่คำมาสมมุติเกิดขึ้นพระนางก็กลับหันกลับทันทีเข้าไปที่พักก็กล่าวกอดว่าเก็บความรู้สึกเหมือนกับคนที่โทสะที่น้ำพึ่งหยกเดียวเผาลนมาเออสมณะหัวโล้นกราบเมื่อไรก็ตามเรามีโอกาสแล้วจะรู้สึกเนี่ยเคยมีบ้างไหมญาติโยมทั้งหลายเคยมีบ้างไหมถ้ามีแล้วเดี๋ยวขมไปบ้างนะเพราะเรื่องนี้มันเป็นน้ำพึ่งหยดเดียวแต่ขยายความไปมากเลยน่าสงสารนางในเรื่องของเรื่องนี้จะจบลงด้วยความเศร้าอยู่ในอเวจีมหานรกเห็นไหมอ้าวแล้วสงสัยไหมว่าโอ้โหทำไมได้นางจึงมาคู่เกิดเป็นลูกเศรษฐีล่ะนางรูปสวยรวยปัญญารวยทรัพย์ถึงขนาดนั้นล่ะมันเพราะอะไรล่ะก็บอกแล้วว่าท่านทั้งหลายที่สมาทานศีลสีเลนะสุขติงยันติเพราะศีลสีเลนะโภคสัมปทาก็ร่ำรวยรวยทรัพย์ทุกอย่างมาได้แต่สีเลนะนิพพุติงนิพพุติงหมายถึงอะไรนิพพุติงคือตัวปีปัญญาเข้าบริหารกิเลสที่ขณะที่เกิดขึ้นให้ดับลงไปขณะนั้นไม่มีจะเดินมรรคอริยมรรคมีองค์แปดได้แต่อธิศีลสิกขาหรืออธิจิตตสิกขาไม่ถึงปัญญาสิกขานี่ต้องเข้าใจดวงนี้นี่ธรรมะพุทธะไม่ถึงแต่เพราะเหตุอันผลอันนั้นที่คดสะสมบารมีนางมาคันธยาก็มาเกิดในตระกูลสบายสบายทุกๆเลยแต่ที่สุดแล้วนามพึ่งหยดเดียวด้วยการผูกอาฆาตมาตรายตามล้างตามผลาญพระพุทธเจ้าในที่สุดเวลายังมีฟังต่อไปทีนี้เมื่อเหตุการณ์ที่หน้าสิวหน้าขวานตรงนี้พระคนว่าพระพุทธเจ้าทำงานเสร็จแล้วทำกิจที่พระองค์ทำเสร็จแล้วท่านบอกว่ารอยพระบาทต้องอันตรธานทันทีไม่ทนให้มีน้ำมีลมมีไฟมาน้ำท่วมหรือวาตะพังวาภัยมาทับถมนั่นหรอกมันอัตรธานไปทันทีเพราะกิจที่พระพุทธเจ้ามาประทับไว้ขณะนั้นเพื่อต้องการว่าให้มีความวิจิกิจฉาสงสัยในเรื่องของตะพรามกับนางพรามณีแล้วก็จะได้พันรณาถึงเรื่องตรงนี้ให้นางพรามณีและนางพราหมณ์สามีและพราหมณ์ภรรยาได้สำเร็จผลเท่านั้นเองแต่บังเอิญก็วิบากกรรมของมาคันธยาที่ลูกสาวกลับมาด้วยนะมาอยู่ตรงนั้นด้วยแต่ไม่ใช่หมายความว่าจะไปโทษพระพุทธเจ้าไม่ได้แต่เพราะการที่เขาเลยยกจิตขึ้นสู่อารมณ์ตรงนั้นมันต่างกันกับคนที่ไม่มีปัญญากับคนมีปัญญาพ่อแม่ได้สำเร็จเป็นโสดาแปลเป็นสกิทาเป็นพระนาคามีแต่ลูกสาวกลับไปเป็นเรื่องที่จะต้องผูกโกรธผูกอาฆาตเมื่อเสร็จเรียบร้อย
กิจของพ่อและแม่คือตาพราหมณีและนางพราหมณีก็จะต้องออกจากเรือนเพราะเป็นอนาคามีบุคคลแล้วเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนออกจากเรือนอารคัตสมาอนาคาริยังปัปปยิตาเป็นผู้ออกจากเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนแล้วเป็นเนกขัมมะบารมีเขาบวชใช้ความเพียรพยายามไม่นานก็เป็นพระอรหันต์ทั้งสองท่านเห็นไหมฮะทีนี้กล่าวถึงนางบาคันธยาเพราะความสวยปรากฏว่าอาของเขาจูละมาคันธิลาจูละแปลว่าเล็กปรากฏว่าเออนี่หลานสาวเราก็สวยอย่างนี้แล้วก็มีการคัดเลือกแล้วปรากฏว่าอย่ากระนั้นเลยเราพาไปถวายพระอุเทนพระราชาชื่อว่านะพระราชาจ้ะเมื่อคิดได้อย่างนั้นแล้วก็เป็นพาไปก็มอบทันทีและเป็นมาพระมเหสีของพระเจ้าอุเทนพระเจ้าอุเทนนี้ก็เป็นนักรบที่ฉกาจฉกรรจ์เก่งกล้าสามารถมากเลยในเรื่องการเชิงรบนะแต่พระเจ้าอุเทนเนี่ยมีจุดอ่อนปมด้อยอยู่แค่นิดเดียวคือหมายความว่าไพ่แพ้มอบราบกราบมาด้วยความที่ถ้าหากเห็นสตรีสตรีคือสตรีที่สวยงามแล้วพระองค์กดทุ่มเทหัวจิตหัวใจเพราะนั้นความสวยของนางมาคันธยาก็ทำให้ความที่เก่งกล้าสามารถในจิตใจก็พระเจ้าอุเทนก็มอบสุดๆให้ไม่หนำซ้ำว่าหมายความมเหสีของนางของพระเจ้าอุเทนก็มีนางสามาวดีอีกคนหนึ่งแล้วก็นางวายุละทัตตาอีกคนหนึ่งทั้งสองนี้นางสามาวดีก็สวยขนาดเกรดเอเหมือนกันแต่ไม่รู้นะว่านางงามจักรวาลหรือไม่นางรองนางงามจักรวาลส่วนวาวาลุตวาสุทัตตาก็สวยไม่เบาเหมือนกันเป็นมเหสีสองคนเพิ่มกับอีกคนถึงมาคันธยาก็ยังว่าแล้วเขาบอกว่าที่ไหนก็ตามแต่อยู่ที่ไหนก็ตามแต่สามีต้องการอะไรก็ตามแต่แต่เธออย่าพาคนที่แบบนี้มาประเภทเดียวกันนะมาอยู่ทั้งสองคนแต่นี่เขาอีกสองคนเขาอยู่ก็ได้นั่นคือข้อจำกัดของความเป็นผู้หญิงอดีตสตรีผู้หญิงก็ไม่อยากนะแต่ไม่รู้เหมือนกันนะนางทางพระเจ้าอุเทนก็มีศิลปะยังไงก็มองว่ามีสามเป็นภรรยาทางสองทีนี้เรื่องของมาเรื่องของว่าในเมื่อนางพาคันธยามาเป็นผู้ใหม่บังเอิญว่าการสั่งสมอบรมบารมีของนางสามาวดีก็ดีนางวาลุตตทัตตาก็เป็นผู้ที่เข้าถึงพระพุทธศาสนาคือศรัทธาปัสสาทะในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็อยู่ในฐานะพระโสดาบันด้วยเป็นโสดาบันด้วยนะนี่ทีนี้จะทำยังไงพอมาเพราะเมื่อดังนั้นนางมาคันธยาดูพฤติกรรมของแล้วว่าเพราะว่าไม่อยากจะให้มีใครมาแย่งสามีเขาเด็กไม่รู้ใครเป็นคนแย่งไม่คนแย่งทำยังไงถึงจะทำให้สามีเนี่ยมันหลงตัวเองเพียงคนเดียวก็วางแผนด้วยประการทั้งปวงแผนงานตรงนี้ก็คือว่าเพื่อต้องการจะทำลายเพราะรู้อยู่แล้วว่านางสามาวดีนี่นับถือพระน่ะนับถือพระพุทธเจ้าเมื่อนับถือพระพุทธเจ้าก็คงจะมีความเลื่อมใสเขาก็เลยบอกว่าแผนของตรงของที่จะทำให้พระเจ้าอุเทนเนี่ยมีความลังเลสงสัยก็คือว่านางสามาวดีไม่รักไม่จงรักภักดีต่อพระองค์เองก็คือเขาก็เลยทำหนังสือไปหรือแจ้งข่าวไปบอกว่าขอให้น้าชายของเขาน่ะจุละมาคันธยะเนี่ยส่งไก่มานะส่งไก่มาไก่เป็นมา8ตัวไก่ตายมา8ตัวนี่แผนนะไม่รู้เคยรู้หรือเปล่าทำไมส่งไก่ทำไมอ่ะนี่ก็คงจะรู้พระสวามีคือพระเจ้าอุเทนเนี่ยคงจะแต่
เขาว่าเออดีแล้วแล้วก็ไปบอกพระเจ้าอุเทนบอกว่านี่นะดิฉันขอไก่มานะขอไก่มา8ตัวพูดแค่8ตัวนะครับ8ตัวพระเจ้าอุเทนเออแล้วใครแกงอ่อมไก่ให้กินได้นี่แกงเกิดปาคันธิยาเขาบอกสามาวดีไงโอ้โหพี่มือเยี่ยมเลยเหรอนั่นนะเอาที่เอาดิมาแกงอ่อมไก่นะพอเสร็จแล้วก็เอาไก่เป็นนะไปเอาไก่8ตัวเนี่ยตายไว้แช่ตู้เย็นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะตายได้8ตัวไอ้ที่เป็นอยู่8ตัวก็อุ้มไปจะขันอีเอ็กอยู่บรรณพาไป8ตัวแล้วใครล่ะเป็นโสดาบันมันก็ไม่สามารถจะปานาติปาตาได้อ่ะนะพระนางก็เลยบอกว่าท่านทำไม่ได้ละเพคะเจ้าค่ะก็พูดก็คงจะไม่พูดภาษาไงไม่รู้อาตมาพูดก็อาจจะผิดทำไม่ได้หรอกไม่ได้หรอนี่พระเจ้าแผ่นดินจะกินนะจับเสวยนะผมไม่ได้ไก่มันยังเป็นอยู่เหรออ่ะไม่เป็นไรทีนี้พามาถึงก็บอกพระเจ้าอุเทนบอกมูฮูไม่แกงให้กินเลยค่ะทำไมอ่ะก็บอกว่าเขากลัวบาปเหรอเอาละกลัวบาปแต่เอาอย่างนี้ด้วยกันค่ะดิฉันจะลองไปถามดูว่าถ้าสมณะโคดมหัวล้านในตัวหัวล้านนั่นมาเนี่ยนะแกงให้กินได้ไหมพระเจ้าอุเทนก็ไม่ได้พูดว่าเออหมกเขาด้วยนะแต่ว่ามันเป็นนโยบายปรากฏว่าเขาเอาไก่ที่ตาย8ตัวไปให้เลยนางสามาวดีกับบริวารตอนนี้ก็โอ้โหเกิดมีศรัทธาทีเดียวเออได้ถวายแกงอ่อมหรือแกงเอิ่มพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเขาทำแกง8ตัวนั้นคือไปถวายเลยปรากฏเรียกให้ใครๆไปดูเห็นไหมเวลาให้พระสวามีเป็นพระราชากินไม่ทำให้เออก็นโยบายนี้น่าจะมาใช้บ้างกันนะในครอบในครัวปรากฏว่าพอเวลาพระอยากจะกินแต่ใส่บาตรไม่ดูละทำให้สำเร็จเรียบร้อยเลยพระเจ้าอุเทนก็คงจะเอ้ยเรื่องนี้เมื่อเราก็พูดไปอย่างนั้นว่าอยากจะกินแกงอ่อมไม่แกงให้วิ่งขี้ให้ก็ไม่เห็นปัญญาอะไรนะเฉยๆปรากฏมาคันธิยาไม่สะใจทำยังไงต่อทำยังไงก่อวางแผนใหม่ว่าเลือกบอกให้หน้าชายไปว่าเพิกเอาเธอจัดการเอางูพิษมาเลยแต่ยังไงเอาดึงรีดไปสภากาชาติไทยเอาพิษจากเขี้ยวงูออกก่อนนะเดี๋ยวจะกัดพระสวามีฉันจริงๆก็รีดพิษไปเสร็จเรียบร้อยแล้วอาตมาพูดเองนะนี่นะพูดเองอย่าให้โง่โยมง่วงรีดพิษรีดพิษถึงงูเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านทำไงอ่ะก็บอกว่าเออพระเจ้าอุเทนว่าเธอวันละไปสามาวดีนะแล้วก็ไปที่นางมเหสีคนที่สองนั้นไปเพลิดเพลินและเล่นดีกีตาร์ด้วยนะเพลินๆมาเนี่ยนะข้อระวังนะเพราะคิดดูได้ไก่จะยังไม่ยอมแกงให้กินเลยแสดงว่าไม่รักจริงไม่รักพระองค์จริงทีนี้การที่ไปบ้านนั้นบ่อยๆคฤหาสน์นั้นบ่อยๆระวังนะอาจจะมีอะไรตัวอะไรเป็นอันตรายต่อชีวิตก็ได้นะนะแต่ว่าเขาก็เอางูที่ดีดพิษแล้วนะใส่ไว้ในนั้นน่ะในพินน่ะนะข้อนั้นในพินแล้วก็เอากระดาษปิดไว้เพื่อให้งูอย่ามันออกงูมันหิวมันจะออกปิดไว้พูดไปพูดมาก็บอกว่าถ้านั้นเอานั้นได้ไหมเพคะถ้าจะพระองค์จะไปในที่นั่นดิฉันก็จะตามไปด้วยเพราะว่าอาจจะปกป้องคุ้มครองชีวิตของท่านได้ด้วยพระเจ้าอุเทนก็ของว่าก็ไปก็ไปดิไปด้วยกันพอไปเสร็จแล้วพอพระเจ้าอุเทนไปนั่งในที่เรียกว่าที่จะเพลิดเพลินจะเล่นพินเสียงพุงเสียงพินด้วยทำด้วยกับคนอื่นมาถือพินปั๊บเขาก็ไปดึงไอ้กระดาษที่จะอุดรูไม่ให้ให้งูมันเลื้อยออกมาพอดึงกระดาษแล้วงูก็ออกมาจริงๆพระพุทธเจ้าอุเทนก็คนเราเห็นงูนี่ก็ต้องตกใจมีพิษไม่มีพิษผมไม่รู้เพราะอันนี้วางแผนไม่มีพิษกลัวว่างูจะฉกออกมาก็ตกใจก็ทิ้งพินก็กลัวว่าตวาดขึ้นมาว่าเออใครจะมาเป็นอย่างนี้ขึ้นมาก็เขาบอกแล้วว่านี่หนูบอกแล้วดิฉันบอกแล้วว่ามันเป็นอันตรายดิฉันจะต้องตามปิดมาตอนนี้ก็โยนเผือกร้อนให้กับสามาวดีกับทั้งหมด
โอ้สามาวดีคงจะต้องความรอบรองพระชนเราจะฆ่าเราแล้วจริงนะนี้ดีได้มาคันธยาจะไม่ช่วยไว้ตรงนี้แล้วก็ในที่สุดเอ้าข่มไว้พระราชาก็ไม่ได้พูดอะไรมากมายแต่ก็เห็นรู้สึกว่าความดีของมาคันธยาที่รักเราจริงๆเกิดขึ้นแล้วในที่สุดก็ใช้เวลาการเวลาไม่นานก็เป็นอันว่าถ้าหากว่าเราจะปล่อยให้สามาวดีนี้ต่ออยู่ต่อไปชีวิตเราก็อาจจะหาไม่พระองค์ก็เลยวางแผนแต่แล้วก็เรียกกันมาบอกว่าเราก็จะต้องถ้าหากว่าเธอจะประหารชีวิตหรือว่ามารอบทำชีวิตของเราเราก็จะต้องประหารเธอก็ถนัดอยู่แล้วด้วยพระเจ้าอุเทนกับเรื่องลูกศรเลือกธนูเนี่ยในที่สุดก็ปรากฏว่าให้ยืนก็มาใช้ลูกธนูก็ตั้งอกตั้งใจจริงนะแต่ว่าเมื่อสามาวดีรู้ว่ามันไม่เป็นความจริงแต่เป็นคนที่ใส่ร้ายเพื่อต้องการหวังอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อันนี้เขาแนะนำพึ่งหยดเดียวที่คนเจ็บแค้นใครไม่ชอบใครหน้าขี้หน้าใครมันจะทำลายวางแผนซ้ำแล้วซ้ำอีกซ่อนแล้วซ่อนอีกครั้งหนึ่งครั้งสองทำตรงเดือให้มันเจ็บแสบเดือให้มีโทษจนได้แหละมีความอาฆาตมาร้ายถึงขนาดนี้ในที่สุดพระเจ้าอุเทนก็ประหารด้วยมือตนเองให้สามาวดีและบริวารทั้งหมดที่ว่าเดือบสืบทราบว่ามันมีวางแผนเพราะว่าเขาเหมาทั้งหมดนะพรรคพวกด้วยปรากฏว่าขึ้นธนูความแม่นยำของพระเจ้าอุเทนก็แน่นอนแล้วยิงไปที่สามาวดีแล้วก็ปรากฏลูกศรเหมือนกับว่าเป็นการเทวดาช่วยนั่นพูดยังไงถ้าหากว่าคนที่สวดเมตตาเนี่ยบอกว่ายาพิษก็ดีสัตว์ตาก็ดีไม่สามารถจะทำลายได้พอยิงไปปรากฏลูกศรแทนที่มันจะไปเจาะทะลุมาที่สามาวดีที่คำว่าผิดเป้าไม่มีกลับหมุนกลับมาตกอยู่ที่พระองค์ในบรรทนนั้นหมายความมาเป็นพระคว้าเจ้าแผ่นดินเขาต้องรู้ว่าโอ้โหในความเป็นบารมีของเขาเนี่ยของกองใจเห็นว่ามีความบริสุทธิ์ใจอย่างนี้พระองค์โยนทิ้งคันธนูทันทีเข้าไปทำไมข้าไปมอบกราบภริยาของตัวเองมเหสีของตนเองทันทีขออภัยแล้วก็นี้นั้นตั้งแต่นั้นเป็นต้นไปก็ยกเป็นพระว่าเออนี่เป็นคนที่เป็นความดีจริงๆความบริสุทธิ์อยู่ที่นางพระนางน่าจะจบในเรื่องจากนั้นนะแต่เรื่องไม่จบไปเรื่องไม่จบเพราะไม่รู้ว่าทำกรรมมายังไงขนาดเป็นพระอนาคามีแล้วกรรมจะต้องตามสนองไปต่อไปใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราเปรียบเทียบว่าเรื่องอะไรต่อมีอะไรของใครปุถุชนธรรมดาเมื่อมีอะไรขึ้นความมีโจทย์นะคือมีโจทย์ขึ้นมาจำเลยก็ต้องมีเป็นธรรมดาเนี่ยอยู่ดีๆเนี่ยทำการดีๆทำอะไรต่อมีอะไรหวังเพื่อจะให้มีความเจริญเจริญแต่นะแต่ไอ้ความที่มันอาฆาตมาร้ายมันหาช่องหาโอกาสและพยายามเคลือบปั้นน้ำให้เป็นตัวมันก็ทำเพราะนั้นกรรมเราต้องนึกว่าในปัจจุบันนี้เราไม่ได้ทำกรรมอย่างนั้นเลยเนาะอย่าเพิ่งตัดสินใจเพราะเราเคยอาจจะทำมาในชาติก่อนก็ได้นะแล้วก็ไม่ต้องท้อแท้ต้องทำอีกต่อไปนะบอกแล้วว่ากราบใดนี้ยังไม่ถึงซึ่งความดับแห่งทุกข์เตสร้างวูปัจโมทุกโขเมื่อสังขารทั้งหลายเข้าไปสงบระงับนี่บางสกุลอยู่ทุกวันเนี่ยเมื่อกราบใดยังสังขารทั้งหลายไม่เข้าสงบระงับก็ไม่ใช่เป็นความสุขหรอกแต่สังขารทั้งหลายเข้าไปสงบระงับนั่นแหละคือความสุขหมายถึงอะไรหมายว่าไม่เกิดอีกแล้วเพราะนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะเป็นบุคคลใดใครบุคคลหนึ่งก็ตามที่มันเป็นเรื่องเป็นราวเกิดขึ้นมันก็ต้องมีเพราะแหละเพราะความที่เคยอาฆาตมาดร้ายเคยผูกเวรจองเวรกันมาแม้แต่เวรยังตัวควายทั้งเราไม่เคยก่อแต่คนอื่นเขามันก่อล่ะเป็นอย่างนี้ฮะเพราะนั้นเรื่องโจทย์และก็จำเลยเนี่ยก็บอกว่าถึงแม้ใครก็ตามแต่มาต้องหาว่าเป็นจำเลยกราบใดที่ศาลพิพากษายังไม่พิสูจน์มาแล้วก็ให้ถือว่าจำเลยผู้นั้นยังเป็นบุคคลปกติอยู่
ม่ได้ใครเอาไปมีอะไรไปทับไปถมไปวิจุงวิภาควิจารณ์ว่าคงจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ปลอบเติมเติมต่อไม่ขยายผลออกไปเรื่อยๆเลยจนถึงว่าบางครั้งบางคราวถูกสิ่งเหล่านี้ขยายความออกไปจนเสียหายจากสถาบันเสียหายต่อพระพุทธศาสนาเสียหายต่อสังคมเสียหายต่ออะไรเพราะอะไรเพราะสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนในรับผลของกรรมไม่ชำชาตินี้ก็ธรรมชาติก่อนแต่มันก็ต้องจบไปเรื่อยๆยุติธรรมจบกันในความยุติของธรรมะเพราะนั้นเรื่องนี้ก็เช่นกันเมื่อพระเจ้าอุเทนลงไปกราบมเหสีของตนเองแต่ไม่จบพระพุทธเจ้าแล้วก็สถาปนาเป็นพระมเหสีแล้วนึกว่าจะจบบังเอิญว่ามาคันธียาวมีวางแผนในปัจจัญชนบทเรื่องราวเกิดขึ้นมีขบถที่นั่นเหมือนพระเจ้าอุเทนก็ออกไปประพาสแล้วก็ไปปราบโจรอยู่ตรงนี้วางแผนว่าสามาวดีกับพรรคพวกอยู่ที่ไหนฉันก็เกรงไพ่ผลมาทั้งทีเลยล้อมกรอบว่าจันเดชไม่ให้ออกคนในไม่ออกคนนอกไม่เข้าว่ารวมกันเสร็จเรียบร้อยเป็นจำนวนมากก็เอาผ้าชุบน้ำมันไปติดไว้ที่ปราสาทที่มีจอมพลหมดเลยเอาไฟเผาเลยเผาทั้งเป็นเลยนางสามาวดีที่เป็นโสดาบันมีความหนักแน่นในรูปนามขันห้าเจริญมรณานุสติอย่างเคร่งครัดบอกให้สนมกรมวังทั้งหมดที่บอกว่ามีความตั้งอกตั้งใจที่จะทำให้สิ่งเหล่านี้เป็นความจริงถ้าเราจะไม่มีกรรมในชาตินี้ก็จริงอยู่แต่ว่ากรรมที่เราเคยทำมาแล้วมันอาจจะมาตอบสนองแต่ฐานข้อให้อย่าหวั่นไหวในอารมณ์เหล่านั้นตั้งอกตั้งใจจะเดินมรณานุสติไปแล้วก็หมายความว่านั่นคือสุคติภูมิก็ยังมีที่หวังแล้วเราก็จะทำต่อไปจนถึงว่าเราถึงบรรลุธรรมเป็นที่สุดไฟก็ไหม้นะฮะไฟก็ไหม้ก็ตายไม่มีเหลือไฟก็ไหม้ก็ตายไม่มีเหลือก็มีปฏิสนธินะก็เป็นเรื่องบางคนขนาดที่ไฟลุกลามสามารถจะปรงในสภาพตรงนี้ได้ก็ถ้าใครกายานุปัฏฐานก็จะเดินกายนะมาเวทนานุปัฏฐานก็จะเดินเวทนาจิตานุปัฏฐานก็จะเดินจิตนาธรรมานุปัฏฐานก็ปรากฏถ้าคนพ้นก็พ้นไม่พ้นก็แต่บ่มีบีมกุศลตายเรียบตายเรียบเขาบอกว่าไม่ได้สูญเปล่าคือว่าชาตินี้ที่เกิดมาในตรรกถาบอกว่าไม่ได้ตายเปล่าเขาก็พัฒนาคือหมายว่าได้รู้ธรรมได้ข้าวถึงธรรมหรือเป็นมหากุศลเกิดขึ้นพระเจ้าอุเทนกลับมาจากประพาสเพื่อไปปราบปัจจัญชนบทให้ราบคาบมาแล้วปรากฏทราบเรื่องนี้ขึ้นมาทราบเรื่องนี้ขึ้นมาแหมพระองค์ก็ฉลาดนะเสร็จแล้วมาคันธียาก็มาอยู่ใกล้แต่เขาบอกว่าในขณะที่เมื่อเผาล้างบางตรงนั้นแล้วเนี่ยนะมาคันธียาเนี่ยหน้าตาที่สดสวยมาเหี่ยวแห้งเฒ่าซึมหน้าดำคร่ำเครียดมีความไม่มีความสุขเลยเห็นไหมไม่มีความสุขเลยจะเมคอัพขนาดไหนก็ยังไม่สวยพิ้งเลยนะไม่ดูมีเปล่าเดี๋ยวอันตมาพูดเองนะนี่เมคอัพเลยเนี่ยก็ปรากฏว่าพระเจ้าอุเทนก็บอกว่ามาคันธียามีแต่เธอเท่านั้นนะที่รักฉันชื่นใจจังเลยมีแต่เธอเท่านั้นนะที่รักฉันคนกระทำใดๆขึ้นมาเนี่ยทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างเพื่อใครเพื่อคนที่เธอรักใช่ไหมเจ้าค่ะเพคะพูดนะพูดเลยว่าโอ้โหนี่พระองค์มันนึกว่ามันชี้โทษหรอไม่เมื่อรับพอพระมเหสีมาคันธียารับทราบตรงนั้นก็อาจจะยิ้มขึ้นมาสักนิดหนึ่งนะพระเจ้าอุเทนก็เก็บตัวไปพระเจ้าอุเทนก็เรียกหมาดราชบัณฑิตทั้งหลายที่มันไม่เกี่ยวข้องกันมาสืบค้นว่าท้าจะทำยังไงให้เอาพวกนี้มาล้างบางให้หมดเลยไม่ใช่เพียงจะมาคันธียาด้วยกันวางแผนอยู่ที่ไหนในชนบทต่าง
ไม่ว่าจะเป็นอาเออของเขาติดโคตรว่าเอาไก่มา8ตัวเอาไก่มา16ตัวได้เป็น8ตัวได้8ตัวก็เมื่อกันแล้วก็พักพวกอีกอยู่นะปรากฏว่าเขาประกาศยังไงอ่ะประกาศว่าตอนนี้คุณงามความดีการกระทำของมาคันธยาเป็นที่หนึ่งแล้วใครก็ตามแต่ที่ได้ทำกับสิ่งเหล่านี้เพื่อให้รักพระองค์พระเจ้าอุเทนรีบมารับรางวัลโอ้โหเท่านั้นแหละอาตมาก็ต้องพูดนิดนึงนะขออภัยว่าคงจะแซงคิวกันที่เมื่อสนามหลวงเมื่อวันก่อนนี่ก็มั้งแซงคิวกันเลยโยมเอ้ยสมัยนั้นพระเจ้าอุเทนพระมารับรางวัลด้วยมือเท่านั้นแหละแต่วันนั้นว่ามาก็เลยยกขยงมาเลยโคตรนางมันมาคันธยามาจากสายนั้นเจ้าข้าเจ้าก็มาเต็มหมดเลยต้องการรักรางวัลด้วยมือเขาประกาศนี่ว่าใครได้ทำความดีรักพระองค์พอได้มาได้พอผมควรนะคงจะเต็มที่แล้วนะสั่งทหารสั่งกองทัพจับคนเหล่านี้ไปขวางครึ่งท่อนเหลือแต่แค่ตั้งแต่สะดือขึ้นมาแน่แทนที่ว่าจะได้รับรางวัลทางให้สะดือขึ้นมาก็ปรากฏว่าพาไปเดินเอาฟางข้าวหรือที่เหลือชวนท่อนบนก็เอาฟางข้าวสุมให้ทหารจุดไฟเผาราบพนาศูนย์เลยไม่พอนะฮะไม่เสร็จจนตอตะโกแล้วเนี่ยนะฮะก็คงจะเอารถแมคโครหรือเปล่าหรือว่ารถเหล็กจะมาไถเลยไถอีกจะมาฮะเห็นไหมฮะหมดเลยนี่คือช่วงสุดท้ายก็คือว่านางมาคันธยานางมาคันธยาตรงนี้นิดนึงอ่านในนี้ก็โยมฟังนิดนึงนะคือว่าคือความเจ็บปวดนะที่ขณะที่มาคันธยานางพนิยาเนี่ยถูกกระทำตรงนั้นพระราชากระทำเนี่ยนะจึงที่พระให้ว่าเป็นรางวัลค่าแก่ญาติทั้งหมดเนี่ยจับบุคคลเหล่านั้นมาแล้วแล้วไถเหล็กไถซ้ำแล้วซ้ำอีกหลายครั้งนั้นส่วนนางมาคันธยาผู้เป็นต้นเหตุพระองค์รับสั่งให้ขุดหลุมฝังแค่สะดือจากนั้นเฉือนเนื้อพระนางนำไปทอดในน้ำมันเดือดดูดิแล้วก็นำมาให้พระนางเสวยพระนางมาคันธยาไม่เข้าใจว่าพระสวามีหมดความรักความหลงไหลในตัวของพระนางได้อย่างไรนี่นะขนาดอย่างนี้นะทำไมจึงทรงกระทำเช่นนี้ต่อพระนางได้ลงคอพระนางไม่รู้ว่าตนเองผิดมากตรงไหนในเมื่อหญิงที่พระนางสังหารนั้นไม่ได้มอบความรักความภักดีให้กับพระสวามีเหมือนที่ได้มอบความรักความภักดีทั้งหมดให้กับสมณะโลนคนนั้นความเจ็บปวดแสนสาหัสกำลังเกิดขึ้นกับร่างกายส่วนบนและมันได้ทวีความรุนแรงจนเกินขีดความสามารถที่มนุษย์จะทั่วไปจะทนไหวความเจ็บแปรเปลี่ยนเป็นความเดือดดาลอย่างบ้าคลั่งใจที่ถูกความทุกข์ห่อหุ้มกลืนกินจนมืดมิดนั้นนะแล้วก็มีสิ่งอะไรที่เรียกว่าเหมือนกับว่ามีคมได้ดักหรือบาดลึกจิกเข้าไปในหัวใจที่ด้วยซ้ำถึงกระดูกมันเจ็บปวดรวดร้าวจนเจ้าตัวแทบจะถอดใจที่จะมีชีวิตก่อนลมหายใจจะสุดท้ายจะสิ้นสุดลงภาพของสมณะโลนนูนไปถึงพระพุทธเจ้าได้ปรากฏขึ้นอีกครั้งแต่สิ่งนี้ไม่อาจจะยังความสุขความสงบเย็นให้เกิดกับพระนางได้แม้เพียงเท่าละองธุลีมีแต่เพลิงแห่งความข้างแค้นคุ้งแค้นความอาฆาตพยาบาทจองเวรเท่านั้นและพลังมหาศาลของจิตชนิดนี้ได้ฉุดกระชากให้พระนางมาคันธยาต้องดำดิ่งลงสู่อเวจี
ตั้งแต่ก่อนที่จะลมหายใจสุดท้ายจะหมดไปจากร่างไม่จบไม่จบเห็นไหมคำว่าไม่จบก็คืออะไรพระพุทธเจ้าไม่เกี่ยวแล้วพระพุทธเจ้าจบแล้วแต่คนที่อาฆาตพระพุทธเจ้ายังไม่จบลงไปมหาอเวจีมหานรกดังนั้นน้ำพึ่งหยดเดียวพึงกระทำให้ท่านทั้งหลายให้ใครทั้งหลายคือโลภะคือโทสะคือโมหะในบทนี้ความโลภะคือหวานฉ่ำลึกซึ้งตรึงใจแห่งความรักมีอย่างที่ไหนว่าพระนางสวยสดงดงามถึงขนาดมาติดอยู่ไม่ได้เพราะกุศลที่ตนได้กระทำในเรื่องของการศีลเพราะนั้นการเพียรพยายามของเราท่านทั้งหลายในพุทธศาสนาที่เราพยายามทำมาถึงตอนนี้แล้วอย่าได้ทำลายตรงนี้ของท่านเลยในชีวิตนั้นดังนั้นกิเลสมีอยู่สามประเภทอย่างที่กล่าวแล้วคืออย่างหยาบเรียกว่ากิเลสที่อย่างหยาบนั้นนะที่ลุล่วงไปทางกายและวาจานะวีตมะกิเลสก็ว่าหลุดไปทางกายและวาจาไม่สามารถจะเอามาเอาสมาธิมาเกี่ยวข้องได้เพราะฉะนั้นกิเลสอีกอย่างกลางคือปฏิฐานกิเลสก็จะต้องพยายามมีสมาธิตัวนี้ที่กระผมก็ที่รู้สามารถได้ส่วนกิเลสที่เป็นอนุสัยเห็นไหมฮะเป็นอนุสัยกิเลสจะต้องมีปัญญาอย่างเดียวที่จะประหัตประหารให้เขาได้ดังนั้นความเปลี่ยนแปลงถ้าหากว่าเราจะได้ตอบสนองคุณมาจากชาตินี้เราเป็นมหาเศรษฐีหลายคนแล้วเป็นนักการเมืองที่ดังหลายคนแล้วมีคนที่เรียกว่าอะไรนะมีความพร้อมอะไรหลายๆคนแล้วในประวัติศาสตร์ของคนไทยแต่ในที่สุดต้องมีความคดีความเกิดขึ้นมีอะไรเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ถูกประหัตประหารไปด้วยขั้นตอนของคำสอนพระพุทธศาสนาดังนั้นในคำที่เรียกว่าเอกายโนภิกเวอยังมัคโคสัตตานังวิทุติยาโสกะปริเทวนังอธิกมยะยายัตตะอธิกมยะนิพพานัตตะตริยะยะทิทางจัตตาโรตติปทานาดูก่อนภิกษุทั้งหลายทำมันเอกนะเพื่อความขจัดเรื่องความเศร้าโศกความรำไพรำพันความเสียอกเสียใจความทุกข์โทมนัสเหล่านี้ก็ต้องสงบระงับดับไปด้วยการเจริญสติปัฏฐานสี่นี้แลดังนั้นการที่เราประหัตประหารทำลายกิเลสที่เป็นมูลรากเรียกโลภะมูลโทสะมูลโมหะมูลไม่มีอะไรที่จะนอกเหนือไปจากสติปัฏฐานสี่คือกายเวทนาจิตและธรรมนี้เองดังนั้นในเรื่องของการที่เราเข้าถึงพระพุทธศาสนาเราอย่าเผลออย่าเลยว่าชาตินี้ฉันเป็นเศรษฐีชาตินี้ข้าพเจ้าเกิดมาเป็นลูกนายตำรวจนายพลชาตินี้เกิดมาเป็นหัวหน้านักการเมืองเนาะไม่ใช่อาตมาเป็นล้ำเส้นของหลวงไม่ใช่หรอกแต่อย่าเผลอเช่นนางมาคันธุยาเขาเลอเลิศเป็นพระเหสีพระมหาราชาแต่ที่ถูกวนไปวนมากลับดิ่งลงไปเอาเวจีมหานรกจนได้เพราะนั้นเราจึงตอนนี้เป็นเรื่องของอัปปมาเทนะสัมปาเดทาท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเพราะเราอย่าเห็นว่าในสิ่งเหล่านี้ที่เรากำลังขจัดกันเป็นขั้นเป็นตอนที่เรามารักษาศีลมาฟังธรรมมาเจริญสมาธิภาวนาตรงนี้แล้วเราต้องระมัดระวังแล้วสิ่งที่เราจะต้องห่างเสมอก็คือว่าคนผ่านเราจะได้เห็นว่าเมื่อไรก็ตามแต่นะเมื่อไรก็ตามแต่ได้มีโอกาสเราเห็นว่าความล้มลุกคลุกคลานของบุคคลที่พยายามทำความดีแต่เพราะเหตุที่ได้ผลของอกุศลหรือผลของบาปกรรมที่มาเสวยชดใช้เขามาครั้งเล็กๆน้อยๆเขาไม่ได้ล้มไปทั้งหมดหรอกนะคือหมายความว่าไม้ล้มข้ามได้คนล้มเนี่ยเพิ่งข้ามสิ่งที่พยายามจันลงขึ้นมาให้ดีที่สุดพระพุทธเจ้าคนบอกว่าความสามัคคีความสามัคคีของชน
เราร่วมตัวเป็นสามัคคีเพราะฉะนั้นพระพุทธศาสนาของพระองค์ที่ประกาศอย่างมั่นคงก็คือพระองค์ไม่ให้ถือบุคคลเป็นที่ตั้งไม่ให้ถือบุคคลแต่ที่พระองค์ทรงให้ถือว่าสงฆ์เป็นที่ตั้งคือเรียกว่าเรื่องความสามัคคีของสงฆ์นะไม่ให้ความสำคัญแก่ตัวบุคคลดังนั้นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่จะหากเกิดโดยชีวิตครอบครัวหรือชีวิตของใครต่อใครถ้าเผื่อคดีอะไรมีเรื่องมีราวเกิดขึ้นระหว่างสถาบันเนี่ยครอบครัวหรือตัวบุคคลต้องแยกออกไปนะตัวบุคคลคือตัวบุคคลแต่อย่าให้ไปทำลายเคี่ยวกับสถาบันนะถ้าเราเมาเสร็จว่าตัวบุคคลคือสถาบันสถาบันคือตัวบุคคลดังประเทศไทยอยู่ไม่ได้ในสังคมเหล่านี้ละเรากำลังจะไขว้เฝเพราะอะไรล่ะพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเธอไม่ต้องหวั่นไหวทั้งหมดนะภิกษุทั้งหลายความเจริญรุ่งเรืองในคำสอนของเราเรียกว่าพุทธศาสนานี้เพราะบริษัทสี่ที่จันลงถนุถนอมพยายามปฏิบัติตามคำสอนของเราให้เจริญรุ่งเรืองในทางกลับกันความเสียหายความหายนะความเสื่อมโทรมก็คือพวกเธอนั่นแหละทำต่อพวกเธอเองเธออย่าไปหมายว่าบุคคลนอกศาสนามาทำไม่ได้แต่ว่าทิ้งที่มันเกิดความหายนะทุกสิ่งทุกอย่างเพราะการกระทำของคนที่ประกาศตนเป็นพุทธมามกะประกาศตนเป็นภิกษุประกาศตนเป็นภิกษุณีประกาศตนเป็นอุบาสกประกาศตนเป็นอุบาสิกานี่แหละนี่คือตัวทำลายพระพุทธศาสนาเพราะนั้นความรักษาสามัคคีเธอต้องปรองดองกันละเลยพยายามประมาทปลาอมรุปอรวยและรักษาไว้ตรงนี้ด้วยความสวัสดีชีวิตของตนเองและสังคมและพระพุทธศาสนาสืบไปธรรมเทศนาวันนี้ก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาขอความสุขความสวัสดีความเจริญในธรรมจงมีแก่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายทุกคนก็ได้รับฟังเรื่องนี้แล้วก็ถือว่าเป็นคติสอนใจจารีตปาเพณีต่างไม่ว่าจะเป็นการลอยกระทงเป็นการที่เราจะต้องทำอะไรต่ออะไรต่อไปในเรื่องของพระประเทศไทยหรือพระพุทธศาสนาเราก็พยายามทำเจริญให้ถูกหลักถูกตามคำสั่งสอนของพระธรรมารูปเจ้าเป็นตัวที่จะกระจัดความที่โมหะคือความหลงสิ่งเหล่านั้นให้ออกไปจากจิตใจความสว่างสวยแห่งจิตใจด้วยปัญญาที่เราปฏิบัติถูกเข้าใจถูกในเรื่องนี้มาประจักษ์แจ้งในดวงจิตดวงใจขอให้มีความเจริญในพระพุทธศาสนาทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิครับที่ท่านฟังจบลงไปนั้นเป็นพระธรรมเทศนาจากท่านพระมหาเมธินธรรมวิโรที่พักสงฆ์ศาลาธรรมเขตทวีพัฒนากรุงเทพมหานครครับครับระดับจากนี้ไปก็จะได้กล่าวคำถวายสังฆทานครับกราบตั้งนโมพร้อมกันสามจบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหนตุตุติยามปิสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหนตุตาติยามปิสุทินังวัตเมธานังอาสวะกายวังนิพานังโหนตุครับเชิญนะครับทุกท่านที่มีสังฆทานและทายทานครับนำขึ้นไปใช้คุณเจ้าได้เลยนะครับเชิญนะครับครับเชิญเลยครับเอาตาขึ้นไปบนเดิมก็ได้ล่ะลมพัดอ่ะ
เชิญเชิญเลยครับผู้ใหญ่ได้เลยครับเกณฑ์สองหมื่นเลยไม่ต้องคุกเข่าก็ได้นะครับยืนมาเกณฑ์ได้เลยนะครับเดี๋ยวเผื่อท่านใดที่หัวเข่าไม่ดีจะลุกลำบากนะครับยืนมาเกณฑ์ได้เลยนะครับสองมือครับสาธุครับครับนั้นก็เป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยท่านพระมหาเมถินท่านก็มาวิจัยใช้นะครับเพื่อให้พวกเราเข้าใจในคำสั่งสอนของพระพุทธองค์นะครับเสร็จแล้วแล้วก็ผู้ที่รับฟังคลื่นสังฆทานธรรมนะครับ FM 8925อยู่ทางบ้านก็เช่นเดียวกันนะครับก็เป็นโอกาสหนึ่งที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองท่านได้สร้างเครือข่ายนี้เพื่อให้ทุกท่านได้ฟังธรรมโดยทั่วถึงแล้วก็ไม่ต้องมาที่วัดก็ได้อยู่ที่บ้านก็ได้ฟังธรรมะของหลวงพ่อมีประสิทธิภาพที่ผลดีแม้แต่ตัวผมเองเมื่อก่อนผมก็ไม่ค่อยชอบฟังหลวงพ่อเทศเท่าไหร่พอฟังไปฟังมาปฏิบัติธรรมรู้ธรรมครับเข้าใจแล้วก็หลวงพ่อท่านเทศดีมากแล้วฟังธรรมหลวงพ่อก็มีญาติๆเคยบอกเพื่อนๆเคยบอกว่าได้เลิกละเสียงเสพติดก็มีนะครับได้ฟังจากหลวงพ่อนั่นก็เป็นอีกกติกาหนึ่งที่ท่านได้สร้างเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นท่านใดจะมาร่วมบุญกับน้ำก็ไฟก็เชิญได้เลยนะครับระวังกิ่งไม้ด้วยนะครับตอนนี้ลมแรงมากแล้วก็ลมเมื่อก่อนผมอยู่นั่งอยู่ตรงนี้เคยมีครั้งหนึ่งตอนนั้นที่หลวงพ่ออยู่ท่านเทศบุญธรรมาสตรงนี้เอื้อมก็มาเกือบจะถึงหัวผมแต่ผมไม่สะดิกไปไหนไม้ลงมาไม่ถึงเลยครับคาโดเลยค้างอยู่เทวดาดึงเอาไว้ครับไม่ให้ลงพอลงมาผมก็เจ็บผมก็โดนจริงๆด้วยครับเพราะว่าผมทำสมาธิอยู่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราได้สุประกาศที่ลานธรรมนี้มาเยอะมากเลยนะครับตัวผมเองผมประสบที่ลานธรรมนี้เยอะมากเลยครับในการทำสมาธิก็ได้สมาธิที่ลานธรรมนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นทุกท่านที่มาที่นี่ก็คิดว่าก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอเชิญทุกท่านได้มาประพฤติปฏิบัติการบ่อยๆแล้วก็มากันการทำสมาธิการฟังธรรมต้องฟังบ่อยๆฟังแรกๆนี่จะเบื่อจะไม่เข้าใจนะครับฟังไฟฟังไฟทางบ่อยๆท่านจะเข้าใจและซึมซับเข้าไปเองครับก็เหมือนเรากินข้าวป้อนเด็กป้อนอะไรเด็กก็ไม่กินเด็กก็ไม่กินป้อนไปเด็กก็กินครับเพราะฉะนั้นการฟังธรรมก็เช่นเดียวกันทำบ่อยๆฟังบ่อยๆครับต่อไปก็หลวงพ่อก็จะบังสุขุลแล้วให้พรนะครับนิมนต์ครับตอนนี้ก็ใส่ใจไว้โดยแยบคายเมื่อเรามีบุญมีกุศลนะฮะที่ได้ฟังธรรมได้ให้เสียทานให้ทานรักษาศีลแล้วก็ได้ฟังธรรมก็แน่นอนที่สุดที่คนที่ปฏิทินทิในภพภูมิต่างๆที่มีโอกาสสามารถที่จะมาอนุโมทนาใหม่สามารถจะรับบุญกุศลจากท่านได้ก็ท่านก็อุทิศบุญกุศลในขณะนี้อนิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีการเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปชิตวานิรุตชันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังวุปัสสโมสุโขความเข้าไปสงบระงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นความสุขสาธุรับพรนะยะถาวาริวาหาปุราปฏิปุเรนติสาครังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ชั้นใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติฐานที่ทานอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ลิละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิจิตังปฏิตังตุมหังขออิตพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปเมวัสมิเชตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสเพปุเรนตุสังกปาข้อความดำดิทั้งปวงจงเต็มที่จ
จันทุปนารโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีสัพพิติโยวิวัตจันตุความจันใดทั้งปวงจงบำราดไปสัพพโรโควินัสสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายยามีแก่ท่านสุขีทีฆายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีสุขมีอายุยืนอภิวาทนาสิริสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารโหธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพลังพรสี่ประการคืออายุวันนาสุขพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจพระวัตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวดาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธัมมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สาธาสุทีพวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเทอญสาธุ